I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there.Faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. Oh, 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 oh,ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาพรีเซนต์ในส่วนของซิกเนเจอร์ของ Deep Love เลยที่เวลาลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บลูกค้าจะมีความรู้สึกพอเปิดประตูมาปั้งลูกค้าจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเปิ้ลพามาดูห้องนี้นะคะตอนนี้กำลังจะมาเช็คสต็อกพอดีตอนนี้มีชุดใหม่ลงนะคะแล้วก็จะมาพรีเซนต์ในเรื่องของเนื้อผ้าแล้วก็เนื้องานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ new collection ของ Deep Love ลงแล้วนะใครที่เป็นแฟนเพจนะคะกดไลค์เข้ามาดูได้เลยแล้วเวลาเข้าหน้าร้านอย่าลืมเช็คอินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ลูกค้าเช็คอินเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็กดเช็คอินของ Deep Love ออกไปลูกค้าจะได้ในส่วนของโปรโมชั่นที่เซลล์จัดให้ด้วยแต่จะขอบอกว่าวันนี้คุณเปิ้ลไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่จะมาเป็นคู่ค่ะเพราะว่ามาคนเดียวไม่ได้รู้สึกว่าเขินกล้องมากพูดเลยจริงๆนะคะจะมีน้องคนนึงที่มาช่วยแนะนำในเรื่องของแพทเทิร์นเนื้อผ้าด้วยแต่คุณเปิ้ลอ่ะพรีเซนต์คนเดียวไม่ได้แต่คนนี้จะค่อนข้างรู้จริงนิดนึงและหลายคนก็เข้ามาก็อาจจะเคยเห็นหน้าน้องเขาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับน้องปอนะคะที่เป็นเอไอคนนึงที่อยู่หน้าร้านดิฟเลิฟเหมือนกันนะสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะวิเฟิร์นนะคะนี่เป็นน้องปอนะคะเป็นเอไอหน้าร้านเหมือนกันเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอ2สาวสวยเซี้ยเซี้ยแบบนี้เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องปอจะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ในเรื่องของเนื้อผ้าแล้วก็แพทเทิร์นเดี๋ยวจะมาแนะนำให้แฟนเพจทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้เทรนอะไรมาแรงตอนนี้ค่ะเทรนไหนมาแรงที่สุดนะคะเทรนตอนนี้ใช่ไหมคะทุกชุดสามารถใช้ได้หมดใส่ได้หมดนะคะทุกส่วนทรงอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเรามีตั้งแต่โมเมดบอนกราวเอลไลน์พรินเซสนะคะสามารถบอกกับเจ้าสาวทุกบุคลิกได้นะคะแล้วแต่ความชอบด้วยว่าเจ้าสาวเนี่ยชอบอารมณ์แบบไหนแต่ทุกๆชุดนะคะของเราเนี่ยสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์นะคะแล้วก็จิตวิญญาณที่ส่งจากเนื้อผ้าต่างๆรายละเอียดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาให้กับลูกค้าได้แต่ลูกค้าต้องตอบโจทย์กับสไตลิสต์หรือดีไซเนอร์ด้วยนะคะว่าอารมณ์บรรยายเนี่ยคุณอยากได้อารมณ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวดีไซเนอร์ก็จะออกแบบให้อย่างตรงใจมากที่สุดเลยค่ะใช่อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่ดีฟเลิฟอ่ะคือบอกตรงว่าเรามีทีมดีไซเนอร์ที่ช่วยดูแลในเรื่องของบอดี้ของลูกค้าด้วยแล้วก็จะมีน้องเซลอะค่ะที่ช่วยดูแลถูกต้องช่วยแนะนำไม่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนสไตล์แบบไหนสามารถบอกผ่านเซลได้ถ้าไม่กล้าบอกดีไซเนอร์แต่ว่าเอาคอนเซ็ปต์ของลูกค้าที่อยากได้กับไอเดียของดีไซเนอร์เรามาจอยกันถ้าชอบแบบไหนขอให้บอกแล้วชุดของคุณจะสวยที่สุดในวันนั้นค่ะออกมาเพอร์เฟคถูกต้องค่ะยังไงขอบคุณน้องปอมากนะคะที่ให้เกียรติพี่เปิ้ลมาช่วยแนะนำในเรื่องของแพทเทิร์นชุดวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะวันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าซิกเนเจอร์ของที่ Deep Love คืออะไรแต่บอกตรงว่ามันยังไม่ได้หมดเท่านี้คือมันยังมีเยอะกว่านี้แต่จะพาแฟนเพจขึ้นไปทัวร์กันอีกชั้นนึงนะคะลองตามพี่เปิ้ลมาว่าซิกเนเจอร์จริงๆแล้วอยู่ห้องไหนนะคะตามมาเดี๋ยวจะพามาแอบดูการทำงานของที่ร้านนะคะว่าน้องๆเขาบริการลูกค้ากันยังไงพอดีตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่สองท่านอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมห้องชุดตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราแอบดูลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากำลังรอชุดอยู่ในส่วนของลูกค้าที่มาเลือกชุดกับทางร้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าวันนี้ชุดสวยไหมถูกใจไหมคะมากค่ะมากมากเลยอันนี้เพิ่งจองแพ็กเกจมาวันไหนเมื่อวานถูกใจน้องปันมากขอบคุณมากค่ะมากันเป็นแบบครอบครัวนะคะนี่ค่ะคุณแม่น่ารักมากเลยนี่เ
โมงไปคุณแม่คุณแม่ชุดสวยไหมคะคุณแม่คะสวยมากสวยมากเห็นไหมคะลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะและในส่วนท่านลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ามาดูสไตล์ชุดของที่ร้านสามารถนัดแล้วก็โทรเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะยังไงขอบคุณพี่พึ่งมากนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเลือกชุดสวยๆให้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องเสื้อของทางบริษัทเรานะคะซึ่งตรงนี้บอกตรงๆว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะของเราจะมีทีมดีไซเนอร์เป็นของเราเองอันนี้จะเป็นห้องผลิตชุดห้องนี้นะคะที่กำลังจะพาเข้ามาดูเนี่ยบอกตรงๆมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของที่ร้านเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่าดีไซเนอร์เขาทำงานเป็นยังไงเนาะโอเคตามเข้ามาเลยค่ะรู้จักกับดีไซเนอร์ของเราเลยนะคะคนแรกที่จะพามาแนะนำให้รู้จักนะเป็นดีไซเนอร์ประจำของที่นี่เลยอะค่ะฝีมืออย่างนี้เลยอย่าบอกใครนะสวัสดีค่ะน้องรุ่นสวัสดีค่ะคือเธอบอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากมายอันนี้เป็นดีไซเนอร์ของอันดับหนึ่งของที่นี่เลยนะคะเป็นคนที่คอยดูแลออกแบบเรื่องเสื้อผ้าของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เป็นแพทเทิร์นแบบไหนอารมณ์แบบไหนตอนนี้น้องเขากำลังวาดแบบอยู่เทคนิคเยอะมากอันนี้กำลังทำชุดสไตล์ไหนอยู่คะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของร้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรียบหรูงานชมพู่มาเองเลยค่ะโอเคค่ะลูกค้ารีเควสต์มาหลายท่านมากเลยค่ะว่าอยากได้งานสไตล์ชมพูใช่ใช่ใช่ถูกต้องตอนนี้กำลังมาแรงเลยอ่ะตอนนี้จะเอาเป็นอารมณ์แบบชมพูแล้วก็ย้อนยุคนิดนึงหรือเปล่าคะใช่คอลเลคชันใหม่ของร้านสุดก็คือแบบสาวเปรี้ยวเยาวราชเจ้าสาวที่แบบว่าเปรี้ยวมากเกิดปีแบบว่าปีมั่นมากหน้ามั่นมากจะบอกว่าชุดก็เปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นี่คือน้องที่เขาวาดแพทเทิร์นมาเห็นไหมนะคะจะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่าแฟนเพจท่านไหนเนี่ยที่อยากได้เป็นชุดสไตล์ในฝันของตัวเองแต่ยังจะวาดแบบออกมาไม่ได้ตีความชอบของตัวเองออกมาไม่ได้ลองมาปรึกษาเราเดี๋ยวเราจะให้น้องรุ่นนะคะที่เป็นดีไซเนอร์เขาช่วยออกแบบช่วยนะคะยังไงขอบคุณน้องรุ่นมากนะคะขอบคุณค่ะร่างแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอร่างแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีในเรื่องของการขึ้นโครงชุดแล้วก็มีในเรื่องของการออกแบบงานลูกไม้ที่เอามาแปะตามแบบตามบอดี้ของชุดแต่ละชุดนั้นๆ นะคะเดี๋ยวคุณเบิ้ลจะพามาดูตัวอย่างในเรื่องของการออกแบบชุดแล้วก็การขึ้นงานลูกไม้นะคะตามมาเลยค่ะตัวนี้นะคะจะบอกว่ากำลังขึ้นบูหลาดใช่ไหมคะพี่สันกลึงนะคะตัวนี้จะขึ้นสดเลยนะคะกับตัวบอดี้ของหุ่นนะคะแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้านะว่าต้องการเซ็กซี่มากเซ็กซี่น้อยอะค่ะคือตรงนี้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดเลยแต่เวลามาลองโครงอะไรเงี้ยสามารถบอกว่าจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนอะไรได้ทุกอย่างอะค่ะเราก็จะมีการออกแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับห้องนี้นะก็จบแล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกห้องนึงนะคะที่จะพรีเซนต์นะคะแต่นั้นจะเป็นประมาณแบบชุดเยอะมากเยอะมากจริงๆเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอีกห้องนึงที่จะพาเข้าไปดูเดี๋ยวตามเพิ่นมาเลยค่ะคืออยากให้แฟนเพจได้รู้ไงแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะพาดูตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชุดเดรสสั้นนะคะมันก็จะมีหลายแบบหลายแนวแล้วแต่ลูกค้าอยากจะเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดไทยชุดน้อยเกินไปเนาะสำหรับแฟนเพจนะคะถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าร้านมีชุดเยอะหรือน้อยมากแค่ไหนลองเข้ามาดูนะคะจะได้รู้และจะได้สัมผัสนะคะไงบ้างคะมีความรู้สึกว่ามั่นใจในร้าน Deep Love มากแค่ไหนตั้งแต่ที่เปิ้ลพาดูตั้งแต่ชั้นแรกจนมาถึงชั้นนี้ว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรและ Exclusive ที่สุดคืออะไรนะคะแต่ว่าช่วงหน้าที่เราจะพาไปแนะนำนะบอกตรงๆว่า
อลังการกว่านี้อีกอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจิ๊บๆเท่านั้นเองค่ะที่อยากให้ท่านผู้ชมแฟนเพจได้รู้นะคะและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคุณเปิ้ลจะพาไปดูอะไรรอบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย